สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร์คีเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยสู้กับบอสทั้ง3ตัวเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็มาคุยกับแก่นพลังงานนะครับว่าต่อไปเนี่ยให้เราทำอะไรอะไรงี้นะครับผมแก่นพลังงานก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีอารยธรรมที่นี่แล้วก็ล่มสลายไปนะครับระหว่างที่แก่นพลังงานเนี่ยหลับไหลอยู่เนาะทีนี้นะครับเขาเนี่ยขอให้เรามาช่วยที่แบบว่าไปสู้กับยักษ์3ตัวนะครับผมเพื่อที่จะฟื้นฟูพลังงานให้กับแก่นพลังงานแล้วก็ตอบแทนเนี่ยก็คือว่าเขาจะให้เรากลับไปที่พื้นดินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะเอามือเนี่ยไปแตะที่กำแพงแล้วก็สามารถปลดล็อกไบโอมใหม่ได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขุดไปแบบว่าข้างล่างสุดของเรานะครับนี่เลยขุดตรงไปข้างล่างเลยนะครับไปดูกันนะครับผมว่าหลังกำแพงฝั่งล่างเนี่ยจะเป็นไบโอมอะไรนะผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดแบบยาวๆเลยนะทุกคนมาเจอกันอีกทีน่าจะแบบว่าไปเจอกำแพงใหม่กันแล้วทุกคนไปเจอกำแพงที่เราจะต้องเอามือไปแตะกันแล้วนะครับถ้างั้นก็สปีดแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนอาดาทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเรามาถึงแล้วนะครับนี่มันจะเป็นกำแพงแบบนี้เลยนะครับทุกคนให้เราเนี่ยมาใกล้ๆนะครับแล้วก็กด E ได้เลยนะแบบนี้นะนี่กดแล้วนะครับแผ่นดินไหว ทีนี้นะครับไบโอมข้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ไบโอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือไบโอมของอาร์ซีออนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไบโอมทะเลใต้น้ำแล้วก็ทะเลทรายก่อกำเนิดนะครับผมตอนแรกเลยเนี่ยผมแนะนำให้ไปอาร์ซีออนก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการแร่สกาเลตอย่างมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะลองไปดูนะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับผมตรงนี้เป็นทะเลทรายก่อกำเนิดนะครับเพราะว่าพื้นเป็นทะเลทรายเนาะไม่ใช่ไบโอมที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตอนนี้คือน่าจะตายแน่นอน ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งนะครับผมตรงนี้เราไปมุมล่างสุดเนาะเราก็จะได้ดูแล้วว่าล่างสุดเนี่ยเป็นทะเลทรายก่อกำเนิดนะครับเดี๋ยวเราลองไปบนสุดดูบ้างนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปตอนที่ถึงกำแพงเลยแล้วกันนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมได้มาส่วนบนของแผนที่ของเราเลยนะครับนี่เลยด้านบนเนาะผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าด้านบนจะเป็นไบโอมอะไรนะครับผมมาดูกันต้องเอาสะพานกันมาด้วยนะครับสะพานช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับในการวางพื้นอย่างนี้นะแล้วก็เดินไปข้างหน้านะเป็นไบโอมอาร์ซีออนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเห็นพื้นสีเขียวแบบนี้คือไบโอมอาร์ซีออนแล้วนะครับซึ่งเป็นไบโอมที่เราต้องการมากๆเลยนะนี่เลยทุ่งอาร์ซีออนนะครับผมเป็นไบโอมที่สวยมากๆเฮ้ยเดี๋ยวเจอแร่โอ้โหเจอแร่เหล็กตรงนี้เลยเหรอโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าแร่ที่เราต้องการในตอนนี้นะครับก็จะไม่ใช่แร่เหล็กนะจะเป็นแร่อีกชนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้มีต้นไม้ด้วยนะครับเราสามารถตีกลับบ้านได้นะโดยการตี3ครั้งนะครับผมนี่เลยได้ต้นไม้มาแล้วนะครับต้นไม้เขียวชะอุ่มนั่นเองนะผมก็สามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้เนาะก็ไบโอมนี้นะครับมีลักษณะพิเศษตรงที่ทุกที่นะครับจะเขียวขจีมากๆเลยนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมจะให้ความแบบเป็นธรรมชาติเขียวๆอะไรอย่างนี้นะครับผมที่นี่นะครับก็จะมีบอสนะครับก็จะเป็นบอสนกนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาหาแร่กันนะเป็นแร่สกาเลตนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นแร่ที่สำคัญมากๆในเกมเลยนะครับผมก็คือทุกแร่ก็สำคัญหมดเนาะแต่ว่าแร่นี้คือพิกเกมเลยนะทุกคนเราสามารถเอาไปทำเป็นไอ้นี่ได้นะครับเป็นสว่านนั่นเองนะครับผมในการขุดแร่ยางของเรานั่นเองเนาะทีนี้นะครับผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่รู้จะไปไหนก่อนดีเลยนะครับในการมาที่นี่เนาะก็หาที่มันมีแสงวิบวับวิบวับในกำแพงก่อนนะครับนี่เลยเห็นแล้วขวามือของเราไปขุดเลยครับผมการขุดนี่ก็ประมาณกี่ทีวะเนี่ย1 2 3 4ประมาณ4ครั้งแตกนะครับก็เป็นที่ขุดของที่เจาะเหล็กนะครับผม4ครั้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะนี่แหละแร่ของเราที่เราต้องการนะครับผมชื่อแร่ว่าแร่สกาเลตนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแร่สกาเลตของเราเนาะทีนี้นะครับผมก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนก็จะฟาร์มให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการแร่สกาเลตอย่างมากเลยนั่นเองนะผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดหาแร่สกาเลตสักคู่หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเจอกันในตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปเลยอ
ทุกคนครับตอนนี้ผมเจอแร่ก้อนยักษ์ของสกาเลตแล้วนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าไม่ไกลจากไบโอมเท่าไหร่นะครับมีแค่นี้เองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะผมจะมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับผมมาร์กตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนตรงนี้อ๋อไม่ใช่นะตกใจนึกว่าเป็นแร่ก้อนใหญ่อีกก้อนนึงโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้มีอีกหนึ่งก้อนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมาร์กไว้ก่อนโอ้โหและสกาเลตอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับเนี่ยและทุกคนอันนี้ก็คือเป็นต้นโอ๊ตนะครับนี่เดี๋ยวผมเคลียร์ของแป๊บนึงนะต้นโอ๊ตเนี่ยเราสามารถเอาไปปลูกได้ด้วยนะครับผมเอาไปปลูกเนี่ยก็สามารถทำอาหารได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นข้าวโอ๊ตพองนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นผลของเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมล็ดนั่นเองนะถ้าเกิดทุกคนเจอเนี่ยก็เอาเก็บมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มการอิ่มเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเวลาเราเอาข้าวโอ๊ตเนี่ยไปทำอาหารเนี่ยก็แบบว่าอิ่มแบบนานๆเลยนั่นเองนะทุกคนเก็บมานะเอาละครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมเจอศัตรูในไบโอมของอาร์ซิออนแล้วนะครับอยู่ข้างบนเลยนะทุกคนนั่นไงโอ้โหเป็นไงยิงปืนด้วยนะทุกคนโคตรโหดเมื่อกี้เป็นนักซุ่มยิงนะครับผมมนุษย์ถ้ำซุ่มยิงนะอันนี้เป็นมนุษย์ถ้ำชาวนานะครับผมมันจะใส่หมวกฟางแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปแบบนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเจอต้นไม้เนี่ยให้เราตีนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินใกล้ๆมันจะรัดตัวเราแล้วก็เสียเลือดด้วยนั่นเองนะผมตรงนี้ก็เป็นสวนผักนะครับเราจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะส่วนผมก็เก็บไปสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนี่เก็บมาเลยโอ้โหแล้วของเต็มมาก ทิ้งกำแพงก่อนนี่ทุกคนข้างล่างก็มีอีกนะเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับเราต้องดูมันยิงก่อนนะถ้าเกิดว่ามันจะยิงปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงแวบๆนะครับให้เราทำการเดินหลบนิดนึงนะแล้วเราก็เดินไปตีมันได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในผลสีเหลืองๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราตีเนี่ยเราก็จะได้ของพวกเศษชิ้นส่วนหรือเป็นพวกเมล็ดต่างๆนั่นเองนะหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับผมโหตรงนี้มีอีก1ตัวนะครับเราต้องตีมันนะไอ้พวกเนี้ยทุกคนคอยดูนะมันจะแวบๆชึบเนี่ยเราก็หลบแบบนี้นะครับ1 2 3ตี3ทีนะครับแล้วก็ตายเนาะเอาละครับทุกคนผมนึกออกแล้วว่าศัตรูอีกตัวนั่นคืออะไรนะครับนั่นก็คือเจ้ามอนสเตอร์เชื้อรานั่นเองนะผมเจ้ามอนสเตอร์เชื้อราเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับโหดกว่ามนุษย์ถ้ำอีกนะทุกคนขอให้ทุกคนระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีไบโอมเล็กๆนะครับที่เป็นไบโอมเชื้อราอยู่ด้วยนะครับในทุ่งอาร์ซิออนนะครับผมก็จะเป็นจุดสปอนของเจ้ามอนสเตอร์เชื้อราพวกนี้นั่นเองนะผมเนี่ยต้องตีระวังนะทุกคนมันมาเยอะมากเลยนะนี่แน่นะครับผมแล้วก็แบบของก็ไม่ค่อยได้นะครับผมเจ้าพวกมอนสเตอร์เชื้อราพวกนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในไบโอมเชื้อราเนี่ยก็จะพบกับความหนืดด้วยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับนี่มันจะเก็บสแต็กไปเรื่อยนะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะลดไปเรื่อยนะครับสูงสุด10สแต็กนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะทำให้เราเดินช้ามากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาระมากๆนะสำหรับการสำรวจไบโอมเชื้อราในตอนนี้นะผมก็ให้เราเนี่ยมีชุดดีๆกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับผมตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเลยแนะนำนะเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมมีแร่สกาเลตอยู่32ชิ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะในการที่จะทำที่เจาะใหม่นะผมจะเอาเป็นที่เจาะสกาเลตนะเพราะว่ามันมีดาเมจการขุดที่ดีกว่านี้นะครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าการขุดของเรานี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าขุดทีนึงก็ต้องใช้4ทีในการทำลายกำแพงใช่ไหมทุกคนทีนี้ผมก็จะลองคราฟตัวสกาเลตใหม่นะครับแล้วก็จะลองคราฟที่เจาะใหม่นะครับผมว่าจะพอไหมนะถ้าเกิดว่าคราฟได้เนี่ยก็จะเบาแรงไปเยอะเลยนั่นเองนะทุกคนทีนี้นะครับเราก็ต้องเอาแร่สกาเลตนะครับมาเผากันก่อนนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับเอาไปต้มเลยเอาไปต้มก่อนนะแล้วก็ใส่ของที่เราได้มานะครับผมโอเคประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะคราฟกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโต๊ะคราฟสกาเลตนะครับใช้แท่งสกาเลตนะครับอยู่ที่25นะครับแท่งดีบุก10แท่งเหล็กอีก15นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมในการคราฟตัวแล้วเนาะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าพอไหมกับการที่จะทำเป็นขวานเจาะสกาเลตนั่นเองนะทุกคนถ้างั้นก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้แร่เนี่ยมันหลอมเสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันบ้างนะผมทีนี้การเก็บผักของเราเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยทุกคนเห็นปะเพราะว่าเรามี
จอบเหล็กนั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีจอบสกาเลตเนี่ยจะง่ายมากกว่านี้นะครับผมจะแบบว่าเก็บทีนึงนี่ทีละ9ช่องเลยนะครับตอนนี้ก็เก็บผักเก็บเกี่ยวไปก่อนนะครับผมนี่เก็บเพลินๆเลยแต้มสกิลอัพด้วยนะในการปลูกผักนะครับผมอันนี้ก็คือมีโอกาส 10% ที่จะทำให้น้ำไม่ลดลงนะครับเมื่อใช้บัวลดน้ำนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นอันนี้นะครับผมเป็นสกิลกินผักด้วยนะครับผมเพราะว่าการลดน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนามากนะในการแบบเติมน้ำอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาปลูกผักกันบ้างนะครับในการปลูกผักเนี่ยผมก็จะเอาข้าวโอ๊ตนะครับมาปลูกด้วยเนาะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะทำให้อิ่มเร็วมากๆเลยนะครับนี่เอาขึ้นมือให้หมดเลยนะของพวกนี้นี่ผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าทิวลิปสองสว่างเนี่ยผมจะปลูกไว้ตรงทางเดินของเรานะแต่ว่าขอให้มันเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมตอนนี้ยังหาได้น้อยอยู่นะครับผมทิวลิปสองสว่างตอนนี้ก็ไล่ปลูกต้นไม้สักแป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปลูกผักแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแร่สกาเลตกันสักนิดหนึ่งเนาะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมน่าจะหลอมเสร็จแล้วมั้งป่านนี้แล้วเอาละทุกคนหลังจากที่เราหลอมมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็นายแทงสกาเลตมา22ชิ้นแล้วก็ข้างบนอีก10อันนะครับกลายเป็น32อันนั่นเองนะทุกคนก็วัตถุดิบน่าจะพอแล้วนะในการทำนะครับผมทีนี้นะครับให้เราทำการเอาแร่มาไว้ใกล้กับโต๊ะคราฟของเรานะนี่ก็จะสามารถคราฟแบบนี้ได้เลยนะคราฟมาเลย1อันนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็โอ้โหแป๊บนึงนะทุกคนเราต้องคราฟตัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยป่ะเนี่ยคราฟมาด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เรารู้สึกยังไม่มีตัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับคราฟมาด้วยอีก1อันนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมตัวอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะสามารถคราฟพวกไฟอย่างนี้ได้นะครับผมไฟประตูนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะเลื่อยนะครับประตูเลื่อนนะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะโคมไฟนี่ก็ค่อนข้างให้แสงสว่างที่ดีเหมือนกันนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาวางเจ้านี่กันเลยนะครับเป็นโต๊ะทำงานสกาเลตนะครับผมวางไว้ใกล้ๆกับหีบก่อนแล้วกันนะครับผมมาดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็ตรงโซนเครื่องมือนะครับผมก็จะมีของเดิมๆนะแต่ว่าอัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือที่ขุดนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่านะครับจอบสกาเลตคันเป็นตกปลาแล้วก็อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมเป้นั่นเองนะครับผมเป็นกระเป๋านั่นเองนะอันนี้บวกมาอีก15ช่องนั่นเองนะครับผมจากอันแรกเป็น12ช่องใช่ไหมก็จะบวกมาอีก3ช่องนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วก็เจ้านี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเป็นตะเกียงลูกแก้วนั่นเองนะครับผมตะเกียงลูกแก้วเนี่ยก็จะให้แสงสว่างที่สว่างกว่าเดิมนะครับผมมาถึงโซนประดิษฐ์นะครับก็จะมีทั้งสกาเลตนะครับมีโต๊ะออโตเมชันนะครับโต๊ะต้มกลั่นแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะหลอกกุญแจนะครับคือกุญแจที่เราเอามาทุกคนเห็นด้านซ้ายปะที่มันล็อกอยู่อะเราก็สามารถคาบกุญแจมาเปิดได้แล้วนั่นเองนะผมโต๊ะทำงานเรือนะครับอันนี้ก็เอาไว้คาบเรือนะแล้วอันนี้ครับก็เป็นโต๊ะทำงานออกทรีนะผมก็จะต้องใช้แร่ออกทรีนะครับในการทำเนาะส่วนฐานทัพนะครับก็จะเป็นพวกกำแพงนะครับพื้นสะพานประตูอะไรพวกนี้นะที่เป็นของสกาเลตนั่นเองนะทุกคนอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคามนะครับก็จะเป็นเจ้านี่นะผมเป็นขวานเจาะสกาเลตของเรานั่นเองนะโชคดีนะที่มีของพอนะผมคามมาเลย1อันนะครับผมแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็ดีมากๆนะครับผมดาเมจการขุดเนี่ยจะอยู่ที่282นะครับสำหรับที่ขุดเหล็กอันเก่าเนี่ยจะอยู่ที่167นะครับถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เราจะใช้เจ้าดีนะครับเป็นหลังในการขุดในไบโอมของสกาเลตนั่นเองนะทุกคนก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ไบโอมสกาเลตแล้วก็ขุดแร่กันต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็จะขุดมาให้เยอะที่สุดเลยนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปเลยครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปล่าแร่สกาเลตมานะทุกคนแล้วก็เอามาหลอมทั้ง2เตาเลยนะครับมีเตาบนกับเตาล่างเนาะตอนนี้นะครับก็หลอมเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันนะว่าจะได้แร่เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับได้มา43ก้อนนะครับผมแล้วก็ข้างบนได้มาอีก43นะครับผมกลายเป็น
86ก้อนเลยนะทุกคนทีนี้นะครับพอเราได้แร่สกาเลตมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปค้าอะไรต่อนะครับผมก็มาที่โต๊ะทำงานสกาเลตก่อนเลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับผมว่าผมจะค้าอะไรนะผมจะค้าเป็นเจ้านี่เลยทุกคนเป็นโต๊ะออโตเมชันนั่นเองนะครับผมค้าอะไร1อันนะครับผมชื้นแบบนี้เลยนะครับใช้วัสดุไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะใช้แค่แท่งสกาเลตแล้วก็แท่งเหล็กในอย่างละแบบแล้วก็ชิ้นส่วนจากกลแค่5เท่านั้นเองนะครับผมพอเราสร้างไปแล้วเราก็วางได้เลยนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเวิร์กช็อปผมนี่มันจะเล็กเกินไปแล้วนะตอนนี้นะครับผมทีนี้เราก็กดเข้ามาครับชึบแบบนี้นะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยจะมีสว่านมาแล้วนั่นเองนะทุกคนสว่านตรงนี้นะครับใช้วัสดุนะครับแท่งเหล็ก10แล้วก็แท่งสกาเลตอีก10นะครับผมแล้วก็จะมีสายพานะครับอันนี้ก็แท่งเหล็ก1แท่งสกาเลต1เนาะมีมือหุ่นยนต์นะครับผมแท่งเหล็ก5นะครับแท่งสกาเลตอีก5นะแล้วก็และสุดท้ายนะทุกคนก็เป็นสปริงเกอร์นั่นเองนะครับผมสปริงเกอร์เนี่ยจะดีมากๆเลยนะก็เวลาเราปลูกผักเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ำเองนะทุกคนก็ใช้สปริงเกอร์ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะครับผมตรงนี้ก็ใช้แท่งสกาเลต8นะครับแท่งเหล็กอีก8เนาะทีนี้นะครับพอเราสร้างเจ้าโต๊ะออโตเมชันมาแล้วเนี่ยให้เรานะครับโฟกัสที่สายพานนะครับสว่านแล้วก็มือหุ่นยนต์เพียงเท่านั้นเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขุดแร่ยักษ์กันนั่นเองนะผมแร่ยักษ์เนี่ยก็แนะนำให้ขุดเป็นแร่เหล็กแล้วก็แร่สกาเลตก่อนนะครับเพราะว่าแร่2ตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการสร้างพวกสว่านมือจากกลอะไรพวกนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่แร่2ตัวนี้ก่อนเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับตรงนี้คือแร่เหล็กของผมนะที่ผมฟาร์มเจอนะครับที่ไบโอมอาซิออนนะครับผมและตรงนี้ก็คืออีกจุดนึงนะครับที่ผมเจอแร่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแร่สกาเลตนั่นเองนะครับผมจะทำการนะครับขุดแร่สกาเลตหรือไม่ก็ขุดแร่เหล็กมาก่อนนั่นเองนะทุกคนก็ลองเลือกเอาดูนะทีนี้วิธีการเลือกเนี่ยเราก็ต้องมาดูวัสดุของเราก่อนว่าเรามีอะไรเยอะอะไรน้อยเนาะอย่างอันเนี้ยคือมีแท่งเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะผมก็เอามาก่อนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาแท่งสกาเลตมาด้วยนะทีนี้นะครับวิธีการที่เราเนี่ยจะไม่ให้แบบว่าทรัพยากรมันสิ้นเปลืองมากเกินไปแล้วก็ให้มาทำงานได้เนี่ยให้เรานะครับมาที่สายพานก่อนเลยนะหยิบมาประมาณสัก30อันก็ได้นะครับหยิบมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เลือกมือหุ่นยนต์มา1อันแบบนี้นะผมทีนี้เราจะมีแร่เหลือประมาณนี้ใช่ไหมครับพอเรามีแร่เหลือประมาณนี้เราก็กดสว่านให้หมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะเราได้สว่านมาที่6ตัวนะครับผมทีนี้นะครับ6ตัวตรงเนี้ยคือ1ก้อนอ่ะแร่ก้อนใหญ่1ก้อนมันจะใช้8ตัวใช่ไหมครับเราสามารถแบ่งได้นะผมว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเอาสัก2ตัวตรงนั้นเอาสัก4ตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะผมทีนี้ก็ลองคำนวณกันดูนะสายพันธุ์ผมก็จะหยิบมาอีกนิดหน่อยนะผมอีกสักประมาณ50อันอ่ะประมาณนี้นะแล้วทีนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วล่ะทั้งหมดนะทุกคนนะก็ส่วนมือจากกลนะก็น่าจะไม่พอใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหาแร่เนาะแล้วก็มาหล่อมอีกสักหนึ่งชิ้นเนี่ยก็จะได้มือจากกลนี่หนึ่งอันนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนทีนี้อย่างต่อไปที่เราจะต้องเอาไปนะครับนั่นก็คือเป็นเตาเผานั่นเองนะหยิบมาเลยนะครับหนึ่งอันแล้วก็คืออันนี้เตาเผาเอาไว้หล่อมเหล็กใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเตาเผาเอาไว้หล่อมแร่สกาเลตนั่นเองนะหยิบมาเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปที่จุดที่เราเจอแร่กันเลยแล้วกันนะทุกคนทางกันก็วาร์ปไปเลยแล้วกันโอ้ทุกคนก่อนไปเกือบลืมเลยครับผมเราต้องเอาเจ้านี่ไปด้วยนะครับเราต้องเอาสายไฟนะครับผมแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปด้วยนะหูผมเกือบลืมเลยทุกคนขอโทษทีมาขออนุญาตสร้างสักคู่หนึ่งนะฮะตรงนี้เลยนะครับเราเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไป2ตัวนะเพราะว่าเราจะขุดแร่2ชิ้นนั่นเองนะเอาไป2อันนะครับตรงนี้ก็ใช้แท่งทองแดงแท่งเหล็กแล้วก็แท่งทองเนาะโอเคแล้วก็อาศัยไฟไปนิดนึงนะครับผมเอาไปสัก3อันเอา9อันก็ได้นะครับใช้แท่งทองแดงเนาะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคทีนี้ก็เก็บของให้มันเรียบร้อยนะผมแล้วก็ไปเจออีกทีที่นู่นเลยแล้วกันเนาะทางกันก็ตัดไปเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนะครับทีนี้นะครับให้เราทำการนะครับวางพื้นนะครับผมไว้รอบๆก้อนแรกก่อนนะถ้าเกิดว่ารอบๆก้อนแรกไม่มีพื้นเราก็ต้องวางไว้งี้บ้างนะครับนิดนึงเนาะทีนี้ก็เคลียร์พื้นที่นะครับแถวๆนี้ให้หมดเลยนะนี่พวกหญ้าพวกอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็เอาออกนิดนึงนะผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะใช้ได้ละทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเคลียร์ของแป๊บนึงอ่ะโอเคทีนี้นะครับให้เรานะครับหยิบสว่านมาขึ้นมือนะผมจะใช้เป็นแร่ละ3ตัวก่อนนะผมเพราะว่าทรัพยากรเรามีจำกัดนั่นเองนะผมก็จะวางแร่ไว้ประมาณนี้นะครับนี่
พอเราวางไว้งี้เสร็จแล้วเนี่ยหัวสว่านเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างบนใช่ไหมครับให้เราทำการกดอีที่ตัวสว่านได้เลยนะมันจะปรับทิศทางได้นะครับผมนี่ปรับไว้แบบนี้เลยเนาะนี่ให้หันหัวเข้าไปที่ก้อนแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางมือจักรกลก่อนก็ได้นะนี่ผมจะวางมือจักรกลไว้สักประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะวางเป็นเตาเผานะครับไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอาสายพานขึ้นมือนะผมสายพานขึ้นมือนี่ทำแบบนี้นะนี่วิ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับคือสายพานเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถลำเลียงวัตถุได้นั่นเองนะผมนี่พอวางไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการนะครับวางสายไฟต่อเลยนะสายไฟผมจะวางไว้ประมาณนี้นะครับนี่วางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะครับวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับไว้ตรงจุดนี้นะครับนี่ทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่าเครื่องเนี่ยมันเจาะแล้วนะครับนี่เครื่องกำลังขุดเจาะชึบสายพานเนี่ยมันก็จะลำเลียงแร่ที่เจาะแล้วเนี่ยมาที่มือจักรกลนั่นเองนะทุกคนทีนี้นะครับมือจักรกลเนี่ยทำไมถึงไม่ทำงานนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟนั่นเองนะสายไฟเนี่ยคือเอาไว้เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมให้เราทำการต่อแบบนี้นะชึบนี่เห็นไหมคือมือจักรกลเนี่ยครับทุกคนก็คือว่ามันจะหยิบของอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะในกรณีนี้นะครับนั่นก็คือมันจะหยิบแร่นะครับแบบนี้ชึบแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคือเตาเผาใช่ไหมครับนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถทำเครื่องเจาะแร่อัตโนมัติแล้วก็พร้อมหลอมได้เลยนั่นเองนะทุกคนนี่แร่ก็จะหลอมแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเจอแร่สกาเลตหรือไบโอมอาร์ซีออนแล้วเนี่ยก็ถือว่าการขุดแร่เนี่ยเป็นไปได้อย่างสบายมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนว่าถ้าเกิดเจอแร่ก้อนใหญ่ก็ให้มาร์กเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาขุดกันนั่นเองนะทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะครับที่แร่สกาเลตด้วยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งเครื่องขุดเจาะนะครับแล้วก็วางไอเทมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่านะครับเราไม่มีมือจักรกลใช่ไหมทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เครื่องขุดเนี่ยมันขุดไปก่อนนะครับแค่มีแค่แร่ชิ้นเดียวที่หลุดออกมาเนี่ยก็พอแล้วนะนี่เลยได้มาแล้วนะครับเราก็เอามาเสร็จเอาหลอมแบบนี้ได้เลยนะแล้วผมก็เอาโต๊ะคามาด้วยนะครับผมนี่โต๊ะออโตเมชันนั่นเองนะครับนี่เอาแร่มาแดวด้วยนะก็คือตอนนี้ก็คือขาดแร่อย่างเดียวเลยนะครับก็แค่เอาแร่นะครับมาใส่ไว้ในนี้ก็จบเลยนะทุกคนตอนนี้ก็แร่กำลังหลอมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเก็บมาก่อนเลย1อันแล้วก็ค้ามือจักรกลได้เลยนะครับนี่ได้แล้วนะทุกคนเราก็วางไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่คือที่ผมวางไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแร่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไหลแล้วก็มากองกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดที่มันว่างๆอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้นะครับมือจักรกลเนี่ยหยิบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ผมอยู่ใกล้เกินไปนะก็เลยเข้าตัวนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ได้มาลุยในไบโอมของอาร์ซีออนกันแล้วทุกคนก็ได้เจอแร่สกาเลตเนาะแล้วก็ได้ทำของใหม่ๆเพียบเลยนะครับผมเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยนะครับในสำหรับการเล่นนะประมาณนี้เลยทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับแร่ยักษ์1ตัวเนาะสามารถใช้เครื่องเจาะเนี่ยได้8ตัวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีทรัพยากรพอเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนาะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจแกก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ